ปิดท้ายด้วยเรื่องเฮฮาจากมาดามสูนะครับวันนี้ยังคงเป็นภาพเก็บตกครับจากงานแต่งงานสไตล์ร็อกของหนุ่มปิ๊ดบอดี้สแลมครับมาแล้วครับแรงสูมาแล้ววันนี้มาดามยังมีเรื่องราวความฮาในงานแต่งงานของหนุ่มปิ๊ดบอดี้สแลมมาฝากอีกค่ะเป็นพระนักร้องนำหนุ่มตูนด้าแต่งตัวเป็นแอดคาราบาวซะงั้นเลยทำให้วงบอดี้สแลมต้องหานักร้องนำคนใหม่มาร้องโชว์ยังไงล่ะคะพบกับนักร้องนำคนใหม่ของบอดี้สแลมไม่มีท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติในงานนะฮะผมจะบอกว่าคุณดูร้องได้มากมากถ้าจะร้องได้แย่ดีน้อยไปหน่อยแบบนี้แล้วล่ะก็มาดามว่าคุณดูไปทำหน้าที่พิธีกรหล่อๆชิวๆอย่างเดิมดีกว่าไหมคะ